โอเคครับก็เนี่ยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องขายยังไงให้ได้วันละ1,000นะครับก็ผมก็จะไปหาของอย่างตัวเนี้ยครับเป็นสัญญาณเตือนการเปิดประตูหรือลิ้นชักนะครับตัวเนี้ยผมไปหามาจากมิเตอร์ DIY นะครับก็ผมได้มาต้นทุนมัน21 บาทนะครับตัวเนี้ยแล้วผมก็มาขายในช้อปปี้มัน99ขายในเพจ199นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเนี้ยเราก็ได้กำไร80ใช่ไหมเอ้ยเราก็ได้กำไรประมาณ80นะครับตีวงกลมประมาณ80ก็ถ้าเราอยากได้ละวันละ1,000เราก็ต้องขายให้ได้ประมาณ10วันละ12ตัวครับก็เท่านี้ครับแล้วก็ตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ10 กว่าบาทเนี่ยนะครับเราก็ขายประมาณ39ตัวนี้เราก็จะได้กำไรประมาณ20 กว่าบาทเราก็จะได้กำไรน้อยหน่อยเราก็ต้องขายเยอะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ครับมันเป็นกล้อง Wi-Fi ครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ไว้ดูเด็กเล็กทารกนะครับตัวนี้ทุน300 กว่าบาทแต่เคยขาย990ครับอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็จะได้กำไรอยู่ประมาณเยอะอยู่ครับหลายร้อยอยู่ก็ประมาณ500-600ครับแล้วขาย2 ตัวก็ได้วันละ1,000ละครับก็ประมาณเนี้ยครับเทคนิคใช่แล้วก็พวกแบบเนี้ยครับของที่ใช้ในรถอะไรประมาณเนี้ยฮะชาร์จเร็วนี่ต้นทุนประมาณ40-50ครับขายก็99-199ได้ครับมันอยู่ที่กำไรอะครับถ้าเราอยากเหนื่อยน้อยเราก็ต้องหาของที่แบบมีประโยชน์กับคนที่ซื้อครับว่าเขายอมจ่ายเงินเพื่อที่ของสิ่งเนี้ยครับเราก็จะได้กำไรเยอะแล้วเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากใช่แล้วก็ของมิเตอร์ DIY ครับผมแนะนำเลยเพราะว่าของเขาเยอะครับแล้วก็ของคุณภาพก็โอเคอยู่ฮะลองไปเดินดูครับใช่แล้วก็ครับประมาณนี้ครับวันละ1,000ก็ไม่ยากครับขาย2 ชิ้นก็ได้นะครับถ้าจะทำจริงๆมีความตั้งใจเอาใจใส่ในโปรดักต์ของเราครับแล้วก็ได้แน่นอนครับวันละ1,000นะครับผมสวัสดีครับ